ลุ่มปตท.ได้ก่อตั้งสถาบันวิทยาศิริเมธีและโรงเรียนกำเนิดวิทย์จังหวัดระยองขึ้นมาด้วยเจตนารมณ์ในการจัดตั้งสถาบันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยให้กับประเทศโดยมุ่งเน้นการวิจัยอย่างเข้มข้นเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศชาติอย่างยั่งยืนครับประมาณ1,000 ไร่ที่วังจันทร์แห่งนี้นะครับทางกลุ่มปตท.เดิมเนี่ยมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนการศึกษาของชาติโดยการสร้างมหาวิทยาลัยวิจัยแล้วก็โรงเรียนมัธยมปลายนะครับมหาวิทยาลัยแล้วก็โรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับเพื่อเป็นรูปแบบหรือเป็นตัวอย่างของการศึกษาอุดมศึกษาแบบใหม่แล้วก็เป็นการสนับสนุนแนวทางที่เราอยากจะพัฒนาให้ประเทศชาติเนี่ยเจริญด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับเราอยากให้มหาวิทยาลัยนี้เนี่ยนะฮะได้รับการจัดอันดับในระดับโลกนะครับว่าอยู่1ใน50ของโลกเราน่าจะทำอย่างนั้นได้ภายใน20ปีภายใน5ปีแรกเนี่ยเราน่าจะเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทยใน5ปีต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในระดับภูมิภาคส่วนการจะขึ้นอันดับโลกเนี่ยเราคิดว่าต้องให้เวลาอีก10ปีรวมแล้วทั้งหมดก็20ปีรูปแบบของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแบบใหม่ทีนี้ถ้ารูปแบบของการศึกษาแบบนี้ถูกต้องใช้ได้เนี่ยเราก็จะเป็นรูปแบบให้ที่ที่อื่นเนี่ยทำคล้ายๆกันได้กลับมาที่งานมหกรรมอารยสถาปัตย์ Thailand Seri Design Expo ครั้งที่1ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประชาคมอาเซียนโอ้นี่น่ารักสวยงามมากแล้วก็มาเชิญชวนไปเที่ยวลำปางเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลอีกอย่างหนึ่งในการจัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ขึ้นมาเป็นครั้งแรกของประเทศไทยหลายภาคส่วนนะครับนับรวมได้117องค์กรภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเฉพาะภาครัฐเนี่ย12กระทรวงมาร่วมรวมพลังจัดงานนี้ขึ้นมาด้วยกันมหกรรมอารยสถาปัตย์จะเป็นอย่างไรน้องไอจะพาไปชมครับไอ้มณรัตน์การเกษค่ะในบูธวันนี้สสส.มาให้ความรู้เรื่องอะไรบ้างคะตอนนี้เราจะให้ทำเป็นกิจกรรมถุงเท้าออกกำลังกายมือสำหรับผู้สูงอายุค่ะทำไปให้กับผู้สูงอายุตามต่างจังหวัดนะคะช่วยให้ทางการผู้สูงอายุที่เขานิ้วล็อกนิ้วชาค่ะคือหาจากที่ไหนก็ได้ถุงเท้าเก่าแล้วก็มาซักแล้วก็มาใช้ก็ได้คือราคาออกแบบที่เป็นมิตรกับคนเราก็จะนำเสนอในเรื่องของสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุนะคะมีเรื่องของการฟันเทียมพระราชทานเรื่องของอาหารเสริมของเรื่องของผู้ที่ป่วยแล้วก็ไม่สามารถทานอาหารได้ก็จะมีเจลของพระราชทานจากของในหลวงเราผนวกไปพร้อมกับเรื่องของส้วมสาธารณะเพราะว่าเราจะมีเดี๋ยวนี้เราจะกำหนดว่าต้องมีอารยสถาปัตย์ทั้งหมดกรมการแพทย์แผนไทยใช่ไหมคะวันนี้บูธของเรามานำเสนอเรื่องอะไรบ้างที่ให้ประโยชน์กับผู้สูงอายุหรือว่าผู้พิการคะคือตัวนี้จะนำเสนอในส่วนของในเรื่องของยาหอมแต่ละชนิดเนี่ยอยู่ในบัญชียาหลักสามารถที่จะไปโรงพยาบาลเนี่ยสามารถใช้บริการได้โดยการแบบตรวจรักษาแล้วก็มีการเบิกได้นะครับอยู่ในบัญชียาหลักครับเมืองไทยเมืองอารยสถาปัตย์หมายความว่าผู้พิการหรือว่าผู้สูงอายุสามารถนั่งเครื่องนี้ก็สามารถลุกยืนได้ตามปกติเลยไม่ต้องมีคนช่วยอย่างเงี้ยหรอคะใช่ค่ะก็คือหลักๆก็คือเขาก็จะเข็นรถเข็นนะคะแล้วก็เข้ามานะคะโทษนะคะแล้วก็ขึ้นมานั่งนะคะนั่งตัวนี้แล้วก็ถ้ามันสูงไปแล้วก็สามารถปรับเรื่องต่ำได้เมืองไทยเมืองอารยสถาปัตย์ผู้ชมค่ะเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะคะถ้าเกิดเดินเดินชมงานแล้วเมื่อยมานวดกันได้ที่บูธนี้เลยค่ะโอ้กระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็เป็นโบราณวัตถุจำลองครับที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับก็คือจำลองให้มีขนาดที่มีเล็กลงแล้วก็มีน้ำหนักเบาครับสามารถจับได้แล้วก็มีคำบรรยายที่สั้นๆแล้วก็มีอักษรเบลสำหรับคนพิการและคนตาบอดด้วยค่ะ
สำหรับใครที่ไม่ได้ไปชมที่พิพิธภัณฑ์ชมที่นี่ได้ทีนี้มีรถข้างในด้วยสวยงามเหมือนพิพิธภัณฑ์ของจริงเลยค่ะคุณพี่ขาในนี้มีอะไรบ้างคะเนี่ยครับด้านหน้ารถก็จะเป็นโบราณวัตถุจำลองแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับก็มีตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยทวารวดีจนสุโขทัยรัตนโกสินทร์เลยครับเรามาในทีมของ Tourism for All Tourism for All สำหรับคนทั้งมวลเลยนะครับก็คือวัยเด็กวัยผู้สูงอายุตั้งครรภ์อยู่แล้วก็รวมถึงคนพิการหรือว่าทุกๆวัยเลยละกันนะครับตัวอย่างเส้นทาง9เส้นทางสร้างประสบการณ์ยิ้มสู้ครับผมวิไลเป็นธรรมทั่วถึงเท่าทีบางครั้งในช่วงชีวิตของคนเรา